าแฟหอมอาหารอร่อยในบรรยากาศวินเทจที่โพนี่คาเฟ่หัวหินเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับแขกรับเชิญซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นขาประจำของรายการเรานะคะคุณแซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างก่อนหน้านี้นี่ก็คือว่าได้มาขายข้าวแช่ไปใช่ครับอร่อยมากแล้วเห็นได้ข่าวว่าขายถล่มทลายยอดขายอันดับหนึ่งของกรุงเทพใช่เลยครับเพราะมันเริ่มจริงอะไรจริงนะคะ คือแบบจองคิวกันไปยันปีหน้าแล้วป่านนี้และอย่างล่าสุดนี่ก็มีแคมเปญใหม่ซึ่งแหวนแอบเห็นใน Instagram ใช่ครับว่าเป็นแคมเปญพิเศษนะที่ทางบ้านสุริยใสเนี่ยทำร่วมกับ Saran Official ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับไทยที่โอ้โหแบบ Alicia Keys ก็ใส่ Lisa ก็ใส่ใน MV คือแบบคนดังระดับโลกเนี่ยสวมใส่มากมายเป็นแบรนด์ที่พรีเซนต์ความเป็นไทยได้งดงามมากแล้วก็มาคอลแลบกับบ้านสุริยใสนะคะในแคมเปญพิเศษที่มีชื่อว่า The Journey ให้คุณแซมเล่าถึงเรื่องราวของแคมเปญนี้หน่อยได้มั้ยคะได้ก็แคมเปญนี้นะครับชื่อว่า The Journey ก็เป็นการเล่าเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งจะเล่าอยู่3เรื่องนะครับก็คือ The Story of Jaleur นะครับก็คือที่มาที่ไปของคำว่า Jaleur นะครับแล้วก็นะครับ Legacy of Bunnak นะครับก็คือเรื่องราวของ Bunnak ซึ่งเป็นทั้งดอกไม้แล้วก็เป็นตระกูล Bunnak ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือ Century of บ้านสุริยใสก็คือบ้านสุริยใสเนี่ยสร้างมา100กว่าปีแล้วนะครับก็ซึ่งจะมีการเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ยุคย้อนยุคไปตั้งแต่ยุครัชกาลที่5เป็นต้นมาแล้วระหว่างทางเราก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็เอามาเป็นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มาในชุดของอาหารการกินและเครื่องประดับคืออยากจะรู้ว่าเครื่องประดับกับอาหารเนี่ยมันสามารถมาคอลแลบกันได้ยังไงคะก็บังเอิญนะครับเพราะว่าคุณสลันเนี่ยเขาทำเป็นเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับแบบดอกไม้ไทยอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องของดอกบุญนาคเราอยากจะเห็นโฉมใหม่ของดอกบุญนาคที่กลับมาบานอีกหนึ่งครั้งในรูปแบบใหม่ใช่ครับฮะแล้วก็ร้อยเรียงมาเป็นทั้งอาหารแล้วก็เครื่องประดับที่จะไปควบคู่กันต้องบอกเลยว่าคอลเลกชันจิวเวลรี่ของสรันอันนี้นี่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับบ้านสุริยใสใช่ครับโดยเฉพาะเลยมีจำหน่ายที่นี่เท่านั้นที่นี่เท่านั้นด้วยเท่านั้นครับและที่สำคัญก็คือว่าเราจะให้กับแขกที่มาทานอาหารชุด The Journey ค่ะได้ซื้อในราคาสุดพิเศษที่เรียกว่าถูกมากๆจนแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแล้วเมื่อกี้ได้เห็นแบบมีจานเขียนว่าเจริญอันนี้มันมีที่มายังไงคะจานนี้เจริญเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกเรื่องแรกที่เราจะเล่าก็คือ The Story of Jaleur เจริญเนี่ยเป็นคำที่ล้นข้าราชการที่5เนี่ยพระราชทานให้นะครับก็คือตอนที่ท่านเสด็จไปประเทศเยอรมันนะฮะตอนท่านประพาสยุโรปครั้งที่2เนี่ยท่านก็ได้เห็นทางยุโรปเนี่ยมีการทำจานกระเบื้องนะครับแล้วท่านก็ทรงโปรดมากท่านก็เลยสั่งผลิตขึ้นมานะครับแล้วท่านก็พระราชทานคำว่าเจริญนะครับซึ่งอยู่ในจานนะครับแล้วก็มอบให้กับข้าราชบริพารแล้วก็เป็นของกำนันกับท่านทูซึ่งเราก็เลยขออัญเชิญสัญลักษณ์ของคำว่าเจริญเนี่ยเอามาทำเป็นคอลเลกชันนะครับบวกกับดอกบุญนาคที่จะกลับมาบานอีกครั้งหนึ่งโดยเอาคำว่าเจริญแล้วก็ดอกบุญนาคผสมกันมาออกมาเป็นคอลเลกชันครับนี่เป็นที่มาของแคมเปญนี้เพื่อเป็นการเป็นเสียเวลาเราเริ่มกันเลยไหมเราเริ่มเลยละกันนะคะนี่เลยอันนี้เราเรียกว่าดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมเนี่ยเราเริ่มต้นเป็นเหมือนคล้ายๆสไตล์ฝรั่งนะก็คือมีแอมูชบูชแต่ว่าอันนี้เราก็จะเป็นเมี่ยงผลไม้ซึ่งผลไม้ใช่ครับแล้วก็ทำได้ยากชิมเลยครับใครที่ดูอยู่นะครับอาจจะเป็นวันนี้มาทานอาจจะได้เป็นผลไม้เป็นสลัดอย่างที่คุณแหวนทานอยู่อร่อยมากอาจจะใส่กับเงาะใส่กับสับปะรดใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่ารสชาติจะอร่อยมากครับแล้วมัน refreshing มันเหมือนมันเปิดต่อมรับรสเลยรสใช่เลยครับหลังจากจานนี้ไปแล้วนะครับจานนี้ฮะเป็น appetizer นะครับซึ่งเราเล่าเรื่องราวเนี่ยในตั้งแต่ปีพ.ศ. 2418ซึ่งร้อนเก้ารัชกาลที่5ขึ้นของราชนะครับเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากมีทั้งเงินทั้งทองและนาคเราก็เลยเอาจิวเวลรี่เนี่ยครับ มาประดับกับอาหารร่วมกันเวลาการทานเนี่ยเราจะเริ่มจากทานจากตัวที่เป็นหน้าก่อนกุ้งทอดมันอันนี้เป็นกุ้งทอดมันนะครับไม่ใช่ทอดมันกุ้งนะครับเอามันกุ้งมาทำนะครับแล้วต่อมาเนี่ยมันดีมากอันนี้ก็จะเหมือนใช่มันคือมันกุ้งมาสีออกนาคนะครับแล้วก็เลยเป็นตัวแทนของคำว่านาคส่วนกษัตริย์ทองเนี่ยก็จะเป็นหมูสะเต๊ะแต่หมูสะเต๊ะอันนี้จะทำซอสใหม่ซึ่งให้มันเข้ากันเป็นสีทองนะครับก็จะมีรสชาตินึงใช่ครับต้องมาลองชิมเองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นsecret recipe นะครับโหเรียกว่าอร่อยมากแล้วมันอร่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ทั่วไปอ่ะใช่ครับอันนี้ผสมกันอยู่ข้างในนี้เลย
คำสุดท้ายนะครับเป็นเงินนะฮะกษัตริย์เงินครับก็จะเป็นขนมครกครับแต่ขนมครกที่ทำได้ยากมากนะฮะเพราะว่าต้องใช้แบบขนมครกนิลแล้วก็จากข้างบนเนี่ยเป็นเนื้อปลาแล้วก็คาเวียร์นะฮะนี่ดูนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบการทำขนมครกเนี่ยเป็นแบบชาวบ้านแต่เวลาขึ้นวังปุ๊บจะใส่เข้าไปรสชาติที่คือกลมกล่อมมากนะฮะจะตายไปเลยแบบตายอร่อยมากครับอันนี้ขนมครกกะทิกับคาเวียร์กับปลาคือแบบโอ้ my god ตายเพราะทุกคนมาพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าอยากจะกินขนมครกอย่างเดียวเลยได้ไหมอร่อยมากแต่ว่ามันเป็นคำที่ปิดสำหรับ appetizer ข้อถัดไปเนี่ยครับอันนี้ก็จะเรียกว่าสลัดสนามเสือป่าที่เราเรียกว่ายำสนามเสือป่าเป็นเพราะว่าในยุครัชกาลที่6เนี่ยมีการตั้งกองทัพเสือป่าแล้วก็มีการฝึกทหารนะครับทหารเล็กทั้งหมดเนี่ยก็ฝึกอยู่ตรงวังชลาลมนี่เองอะฮะสมัยก่อนนะครับเราก็เลยเอาจานยำเนี่ยฮะมาเพื่อเล่าและถ่ายทอดในยุครัชสมัยของท่านนะครับซึ่งมันก็จะให้ความรสชาติที่อีกแบบรสชาติอีกแบบนึงแล้วบอกเลยว่ามีความเผ็ดอันนี้แต่เป็นความเผ็ดที่แบบอร่อยอ่ะค่ะแล้วก็มีความเฮลตี้ด้วยตัวถัดไปก็เราก็จะเดินทางมาถึงรัชกาลที่7ซึ่งในรัชกาลที่7เนี่ยก็จะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วก็เลยมีการรณรงค์ให้ทานก๋วยเตี๋ยวยุคผัดไทยก็เกิดขึ้นในยุคนั้นเหมือนกันใช่นี่คือเริ่มต้นตอนยุครัชกาลที่7ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะก็เลยเกิดขึ้นในยุคนั้นเราก็ใช่ฮะเราก็เลยเริ่มเกิดยุคนั้นเลยในยุคนั้นเลยครับว่ามีการรณรงค์ให้ทานสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าช่วงนั้นน่ะเราคนไทยเราปลูกข้าวเยอะเราก็เลยเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นแป้งมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะได้ช่วยรณรงค์เศรษฐกิจในบ้านเราเจริญขึ้นเราก็เลยเอาแรงบันดาลใจอันนี้นะมาทำก๋วยเตี๋ยวซึ่งไม่ธรรมดานะครับเราเอาเส้นหมี่เนี่ยไปทอดกรอบให้มันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวส่วนด้านในนะครับถ้าเขยิบมันนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นต้มข่าไก่กันนะครับไก่กันเอาไก่กันฮะเป็นเทคนิคของในวังที่เวลาเขาทำน้ำซุปสต๊อกนะครับนะครับก็กินเคาะเลยใช่ครับแล้วก็เอาเส้นหมี่ลงไปคลุกกับน้ำซุปแล้วซึ่งเราเปลี่ยนจากไก่เป็นหอยเชลล์ตัวโตๆนะครับข้างในครับข้างในเป็นหอยเชลล์โปตเตแล้วก็น้ำซุปที่นี่จะบอกเลยว่านวมมากใช่ครับมันจะมีรสชาติของไก่กลั่นแล้วก็ตัวน้ำกะทิซึ่งเขาเรียกกันมันจะไม่เหมือนต้มข่าไก่ทั่วไปอะฮะใช่ใช่มันนัวมันราวไปหมดบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปเมนคอร์สกันเลยนะครับซึ่งเราจะรวบตั้งแต่รัชกาลที่8และรัชกาลที่9เข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นกับข้าวและเป็นสำหรับนะครับตัวแรกนี่เลยครับเป็นกุ้งแม่น้ำย่างนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยซอสน้ำปลาหวานใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ตำราของท่านผู้มีประสาทสุขซึ่งท่านเนี่ยเป็นต้นเครื่องอาหารไทยของรัชกาลรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นมารดาของดร.สุเมธนะครับตันติเวชกุลซึ่งเป็นเลขาของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับเราได้ศึกษาตำราเนี่ยจะเห็นว่าอาหารที่ขึ้นโต๊ะสวยของท่านน่ะส่งเรียบง่ายมากนะครับเราก็เลยเรียกว่าพอเพียงเป็นเพราะว่าเวลาท่านเสด็จประพาสที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านจะทรงรับสั่งว่าให้ใช้วัสดุตามท้องถิ่นเท่านั้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนเวลาท่านประพาสที่ไหนก็ตามนะครับใช่ครับอย่างเช่นจริงๆก็ตอนเสด็จไปพระราชวังไกลกังวลซึ่งโอหินก็จะมีอาหารทะเลมากมายนี่ก็คือเป็นกุ้งย่างเฉยๆเป็นเมนูที่แบบซิมเพิลมากแต่ว่าตัวซอสน้ำปลาหวานกับเนื้อกุ้งเขาคืออร่อยมากนี่เป็นสูตรน้ำปลาหวานจากของท่านผู้หญิงเลยใช่ครับว้าวแล้วก็อีกจานหนึ่งครับจานนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจิ้มเครื่องจิ้มก็จะเป็นน้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกนำเลือดหมูสับนำเลือดหมูสับแหนมด้วยปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็แหนมด้วยผักอันนี้เป็นเรียกว่าวิถีชีวิตของพระองค์ท่านจริงๆนะครับท่านก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายอร่อยมากแล้วพอทานกับแบบเครื่องเคียงกับผักนี่รสชาติลงตัวมากเลยสำหรับอันถัดไปเป็นเครื่องแกงนะครับซึ่งแกงพริกรอบนี้เรานำเสนอแกงชักส้มเราไม่ค่อยได้ยินนะเป็นแกงโบราณนะครับแกงชักส้มก็จะคล้ายๆแกงส้มต่างกันตรงที่ว่าแกงชักส้มเนี่ยจะเด่นด้วยความที่เป็นมะกรูดหอมมะกรูดจะเอามะกรูดมาทำชอบมะกรูดขอตักชิมเลยเอาแกงมะกรูดแล้วจะหอมมะกรูดเป็นตัวนำเลยฮะแล้วก็ทานกับ
ปลาทูนะครับจะคล้ายๆแกงส้มฮะจะมีผักอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีปลาทูนะฮะโอ้คือแบบอารม่ามันดีมากคือเป็นเหมือนแบบมันเหมือนแกงส้มที่แบบไปอีกเลเวลนึงอ่ะเป็นอาหารง่ายๆแต่มีรสชาติที่อร่อยล้ำลึกมากนะครับจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็มาถึงรัชกาลที่9แล้วพอมาถึงรัชกาลที่10นะฮะซึ่งเป็นรัชกาลปัจจุบันนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยเขากินอะไรกันผมก็เลยขออนุญาตไปชวนเชฟอีกท่านหนึ่งมาก็เรียกว่าชื่อเชฟอินฮะเชฟอินเนี่ยเป็นเชฟที่โด่งดังมากในโซเชียลมีเดียคนตามเป็นล้านคนก็เลยชวนเชฟมาคอลแลบในจานขนมหวานก็เลยเป็นที่มาของจานนี้ฮะขนมหวานครับชุดสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าชุดเจริญจินตนาการของเชฟก็คือไอศครีมทรงเครื่องครับคือเขาจะมีไอศครีมเนี่ยเป็นไอศครีมกะทินะฮะแล้วเขาก็ทานกับมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีมีครอมอยู่ข้างล่างเขาก็จะใช้มะพร้าวสดเนี่ยคั้นสดแล้วก็เอามาทำเป็นไอศครีมมะพร้าวนัวมากใช่ครับนุ่มมากรสชาตินุ่มนัวมากเบาๆแบบหวานกำลังดีเลยแล้วเขาบอกทรงเครื่องทรงเครื่องก็คือเราสำหรับไอศครีมเราก็จะมีตักอะไรทรงเครื่องท็อปปิ้งใช่ไหมฮะเขาก็จะมีเนี่ยฮะเขาใช้ดอกลูกตาลซึ่งเจริญรุ่งเรืองทำให้เรากินแล้วเจริญรุ่งเรืองและข้างล่างเป็นบิสกิตที่เป็นลายดอกไม้เพราะว่าเขาอยากให้สอดคล้องกับเครื่องประดับของคุณสลันด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะปิดด้วยอันนี้เลยครับอันนี้เป็นส้มซ่าก็คือเอาตัวส้มซ่าออกไปแล้วก็ไปทำเป็นเจลาตินแล้วฉีดกลับเข้ามาในตัวลูกนี่ฮะนี่คือคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่นะฮะไอศครีมทรงเครื่องเล่นมากจบด้วยอันนี้นะมันเหมือนเป็น explosion ในปากแล้วก็คือแบบทานแล้วรู้สึก complete มากๆเลยกับเซตนี้ที่มีชื่อว่า the journey แล้วที่สำคัญเนี่ยคือได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวเห็นผู้แซมบอกว่าถ้ามานั่งทานจริงๆนี่คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช่ครับก็คือว่าเราอยากจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละครับผ่านอาหารแล้วก็ผ่านเรื่องราวเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูรายการว้าวแหวนอยู่นะครับก็มาทานชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ในราคา 2,995 บาทบวกๆนะครับเดี๋ยวเราจะลดให้นะครับ 15% นะครับ wow. สำหรับชุดนี้นะครับ wow. แล้วที่สำคัญครับคนที่ทานชุดนี้มีโอกาสได้ซื้อเครื่องประดับชุดคอลเลกชันนี้นะครับของคุณสลันนะครับเป็นในคอลเลกชันเจริญบุญนาคนะครับผมลดเพิ่มให้อีก 20% แต่นะครับมีเงื่อนไขครับก็คือให้ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็แคปเจอร์นะครับแล้วก็มาโชว์ในวันที่มาที่ร้านนะครับแล้วถามหน่อยว่าคอร์สนี้เนี่ย The Journey เนี่ยมันมีจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ The Journey ชุด The Journey เนี่ยก็จะมีขายจนถึงนะครับวันที่31สิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยแล้วก็สามารถจองนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างด้านล่างนี้นะครับโทรมาจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าต้องจองล่วงหน้าครับปกติใช้เวลา3วันนะครับล่วงหน้านะครับแล้วสำหรับวันแม่ฮะเราก็ยังมีของพิเศษออกมาอีกเราจะมีอีกฮะเราจะมีชุดพิเศษสำหรับวันแม่ค่ะยังไงวันแม่นี่ขอจองเลยนะคะครับต้องรอติดตามกันนะคะว่าแคมเปญวันแม่ที่จะมาถึงนี้คืออะไรแต่ตอนนี้รีบจองกันก่อนนะคะกับอาหารชุด The Journey นี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแซมมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหวนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารเวลา 14:10 น.ทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนและคุณแซมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี